สวัสดีค่ะเพื่อนชาวมุกกี้มุกคลินทุกคนนะคะก็ปลายปีแล้วนะคะจะหมดปี2016แล้วก็จะย่างเข้าสู่ปี2017แล้วนะคะในปีนี้เนี่ยมุกกี้ก็จะมาแสดงให้ดูนะว่ามุกกี้ชอบอะไรบ้างนะคะซึ่งวิดีโอนี้ก็คือ favorite นะคะของปี2016นั่นเองจะบอกว่าไม่มีสปอนเซอร์ใดทั้งนั้นทั้งหมดเป็นสิ่งที่มุกกี้ชอบมากจริงๆนะคะก็มาดูกันตัวแรกเลยนะสำหรับตัวแรกนี้ก็เป็นสิ่งที่ใหม่และเหอและชอบและใช้มาตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาตั้งแต่ได้มานะคะก็คือLaura Geller New York นั่นเองนะคะอันนี้เป็นพาเลตของแบรนด์ Laura Geller นั่นเองนะคะสังเกตไหมว่ามันดูเหมือน Hourglass มากเลยนะคะแต่จะบอกว่าราคานะคะถูกกว่าเยอะเลยนะคะอันนี้เนี่ย39ปอนด์นะคะถ้าตีเป็นเงินไทยแล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณนะคะตีไปกลมๆเลยนะคะก็คือ 2,000 บาทซึ่งได้ทั้งหมดเป็นไฮไลท์เตอร์นะคะเดี๋ยวจะสวอชให้ดูนะคะแล้วก็จะเป็นบรอนเซอร์นะคะออกบรัชสีเข้มๆหน่อยนะคะไม่ได้เป็นบรอนเซอร์หรอกก็เป็นบรัชสีเข้มแล้วก็บรัชสีชมพูนะคะนี่ดูว้าวๆสวยมากจะบอกว่าเนื้อเนี่ยดีเหมือนอวกาศเลยนะคะไม่ใช่ว่ารอเล่นนะพูดจริงนะคะตอนนี้ก็ไม่ได้อวกาศมาใช้เลยเพราะว่าอันนี้มันเป็นพาเลตแล้วมันรวมหมดนะคะเขายังมีทาตาให้อีก3อันนะคะจะบอกว่าสีทาตาเขาก็เลิศมากนะคะดูสีแบบพิกเมนต์ดีมากเลยนะคะกี้ใช้ตลอดจริงๆไม่โม้เลยอันนี้ต้องดีมากไม่มีสปอนเซอร์นะคะไม่รู้ที่ไทยมีขายหรือยังแต่ว่าถ้าลองซื้อออนไลน์ก็น่าจะได้นะคะมีทั้งส่งจากอเมริกาแล้วก็ส่งจากอังกฤษนะคะเนี่ยดูดีไว้รับอะเมดอินอิตาลีด้วยนะคะไม่ได้เป็นแบบเมดอินไชน่าไอ้พวกนี้นะเออเมดอินดีแล้วก็เป็นเครื่องสำอางที่คุณภาพดีนะคะพนักงานเขาบอกว่าแบรนด์ของเขาเนี่ยเป็นแบรนด์เล็กๆเพราะฉะนั้นเขาสามารถพัฒนาคุณภาพของสินค้าเขาได้ดีก็เห็นด้วยนะชอบนะคะตัวแรกนะคะตัวที่สองนะคะเป็นพรามเมอร์นะคะซึ่งใช้เมื่อแต่ตอนงานแต่งงานแล้วก็ใช้มาตลอดตอนนี้ก็จะหมดแล้วนะคะคืออีลามัสกานั่นเองไฮดราเวลนั่นเองนะคะหมวดหมู่นี้เนี่ยมุกกี้จะบอกว่ามุกกี้ไม่ได้โปรมากนะคะเพราะว่ามุกกี้เป็นคนที่ไม่มีปัญหาผิวเยอะมากแต่ต้องการให้เครื่องสำอางมันดูฉ่ำแล้วก็ติดทนระหว่างวันนั่นเองนะคะซึ่งอีลามัสกาก็ตอบโจทย์ได้ดีนะคะก็จะหมดเร็วมันก็จะเป็นเนื้อเด้งๆแบบนี้อย่างที่รู้กันน่ะเนาะเคยพูดไปหลายคลิปแล้วนะคะอย่างที่บอกมุกกี้อะเฟเวอริตก็คือเฟเวอริตไม่มีการมาบอกว่าเอ้ยน้องมุกพูดให้หน่อยไม่มีนะคะเพราะว่าเราอยากให้คนดูได้เห็นจริงๆว่าอะไรที่เราชอบอะไรที่เราใช้แล้วดีนะคะก็พรายเมอร์ตัวนี้ดีมากเลยนะคะต่อไปนะคะฟาวเดชั่นจะบอกว่าฟาวเดชั่นมุกกี้เนี่ยก็ชอบเกือบทุกตัวนะคะที่ซื้อมาลองอะแต่ว่าจะบอกว่าตัวที่ชอบที่สุดนะคะที่เป็นในส่วนของliquid makeup ก็คือ Make Up Forever HD นั่นเองนะคะซึ่ง Ultra HD ตัวนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่ามุกกี้ใช้ตั้งแต่ตอนงานแต่งงานนะคะแล้วก็ใช้มาตลอดจนถึงงานจดทะเบียนสมรสจนใช้เป็นประจำวันนะคะจนเหลือน่าจะเหลือประมาณเท่านี้แล้วนะคะแต่พอดีเมื่อกี้ขยับให้ขวดมันดูสวยนิดนึงเพราะว่าขวดมันแบบเบลอไปอะค่ะมันแบบไม่สวยนะคะเนื้อดีนะคะนวลแล้วก็ขึ้นกล้องวิดีโอมากคือมุกกี้ไปเอาวิดีโองานแต่งงานมาดูแล้วทีเนี้ยเขาก็มีการ close up HD นะคะแล้วก็คือมองไม่เห็นเลยว่าเรามีเมคอัพอยู่อ่ะเออซึ่งมันดีมากเลยเพื่อนๆนะคะก็ไปลองเลือกซื้อเบอร์กันดูนะคะมุกกี้ใช้เบอร์245Yนะคะต่อไปนะคะเป็นแป้งสมมติตอนนี้เลิกใช้แป้งฝุ่นไปเลยเพราะว่าขี้เกียจนะคะแล้วก็เป็นหน้าหนาวคือไม่ต้องคุมมันอะไรเยอะแยะมากมายนะคะมุกกี้ก็เลยได้ใช้ตัวเดิมตลอดเลยนะคะก็คือ Eclipse นั่นเองนะคะ Eclipse ตัวนี้เป็น Blur Powder Pack นะคะมุกกี้ใช้เบอร์23คือจริงอ่ะ21ก็ใช้ได้23ก็ใช้ได้นะคะไม่เข้มทั้งคู่เลยแต่ว่ามันเนื้อบางเบาแล้วก็ซับหน้ามันระหว่างวันได้ดีมากเลยนะคะแล้วก็ทำให้ผิวดูเนียนเบลอรูขุมขนด้วยค่ะก็ขอบคุณนะคะแบรนด์ทำส่งมาให้แล้วก็ใช้มาตลอดจนตั้งแต่งงานแต่งงานเนี่ยบอกเลยนะว่างานแต่งงานก็ใช้แป้งตัว Eclipse นะคะไม่ได้ใช้แป้งไฮเอนด์อะไรนะก็ตัวนี้นะคะต่อไปนะคะเป็นอายแชโดว์นะคะต้องกลับมาเป็นลูกหลักตัวนี้เหมือนเดิมก็คือช็อกโกแลตตาพาเลตจาก Too Faced นั่นเองนะคะจะบอกว่าถ้าใครที่จะซื้ออายแชโดว์พาเลตสักหนึ่งพาเลตมุกกี้ว่าช็อกโกแลตตาดีที่สุดนะคะเพราะมันมีทั้งสีด้านสีชิมเมอร์นะคะแล้วก็สีที่ออกกลิตเตอร์กลิตเตอร์หน่อยแล้วก็มีสีไฮไลท์ซึ่งมีทั้งด้านและไม่ด้านเพราะฉะนั้นเวิร์กมากเนอะสีดีตาที่แต่งทุกวันก็เป็นช็อกโกแลตบาร์ซะส่วนมากนะคะอย่างน้อยก็จะแบบบางวันก็จะผสมแบบชาร์ลอตทิวเบอรี่อะไรอย่างเงี้ยมาบ้างนะคะก็ประมาณนี้ไม่ใช่หรอกนะคือไม่เคยถ่ายวิดีโอตอนแต่งผมสั้นก็เลยแบบไม่รู้ว่ามันจะออกมาเป็นยังไงนะคะชอบกันไหมผมสั้นเพิ่งไปตัดมานะคะต้อนรับปีใหม่เลยนะคะ
ต่อไปนะคะเป็นบรอนเซอร์หรือว่าคอนทัวร์นั่นเองนะคะเป็นเควินไนคอนตัวเดิมนะคะเพราะเมื่อกี้รู้สึกว่ามันยังไม่มีตัวไหนมาสู้ตัวนี้ได้เพราะว่าสีอ่ะมันพอดีกับผิวหน้ามุกกี้มากมุกกี้ใช้เป็นสีมีเดียมนะคะกับ disgusting powder นั่นเองนะคะของเควินไนคอนนะคะดีงามมากเพื่อนๆต้องไปสอยมากันดูนะคะมุกกี้ชอบมากนะคะต่อไปนะคะเป็นคอนซีลเลอร์กับมาสคาร่าแล้วกันนะคอนซีลเลอร์อย่างที่บอกมุกกี้ก็ไม่ได้ใช้ไฮเอนด์เหมือนกันใช้เป็นแค่ธรรมดานะคะ NYX HD Concealer นั่นเองนะคะเนื้อเนี่ยมุกกี้ว่ามันเดียวของ NARS อีกนะคือมุกกี้เคยลองของ NARS รู้สึกว่ามันแบบค่อนข้างหนานะคะแต่มุกกี้คือไม่มีอะไรให้ปกปิดเยอะมากนะคะก็คือจะใช้แค่เหมือนแบบใต้ตาอย่างเดียวอะมันก็เกลี่ยแล้วแบบเนียนนะคะตอนนี้อาจจะขาวไปนิดนึงมุกกี้จะใช้เป็นเหมือนไฮไลท์มากกว่านะคะต่อไปมาสคาร่านะคะก็ลองมาหลายตัวนะจะบอกว่ามุกกี้ไม่ได้ปัดขนตาบนนะปัดขนตาล่างอย่างเดียวขนตาบนปัดก็ไม่เห็นอยู่ดีนะก็อาจจะปัดนิดหน่อยแล้วติดขนตาปลอมนะคะเป็นLoreal Miss Manga นะคะ Waterproof Makeup Volume นั่นเองนะคะมุกกี้ชอบเพราะว่าขนแปรงตรงเนี้ยมันแบบเรียงมากแล้วว่าแล้วก็อะไรรู้ปะตรงเนี้ยมันหักอะมันหักได้แล้วเราปัดมันจะแบบกึกๆแล้วก็แบบลงตัวมากเลยนะคะชอบมาก Miss Manga ก็กลับมาใช้เหมือนเดิมนะคะเปลี่ยนเป็นหลอดที่2แล้วนั่นเองต่อไปนะคะลิปสติกนะคะก็จะบอกว่า Kylie เนี่ยเป็นสิ่งที่ชอบมากในของ High End นะคะแต่ว่ามันก็ยังมีความแห้งที่แบบแห้งมากจนแบบว่าบางวันที่ปากแห้งมากๆแบบใช้ไม่ได้นะคะแต่ว่าตัวเนี้ยรอดตลอดนะคะก็คือ Eclipse Lively Lip Tattoo นะคะซีที่มุกกี้ใช้วันนี้นั่นเองนะคะอาจจะไม่ได้ติดทนมากเท่ากับ Kylie แต่ว่ามันไม่ทำให้ดูปากแห้งมากเหมือน Kylie นะก็ชอบมากนะคะเบอร์นี้ที่มุกกี้ใช้เนี่ยเป็นเบอร์ M4 นะคะชอบแอปพลิเคเตอร์ของเขาด้วยหัวมันแบบแหลมๆแบบเนี้ยทำให้มันเข้ามุมปากได้ง่ายนะคะเพราะมุกกี้เป็นคนที่ปากใหญ่แล้วก็ทาลิปสติกยากมากนะคะแต่ตัวเนี้ยรอดจริงๆเลิศนะคะมุกกี้มีกับทุกสีเลยต่อไปนะคะเป็นตาคิ้วอะไรอย่างงี้กันบ้างนะคะจะหมดแล้วนะเขียนอะไรเนอร์นะคะจะบอกว่ามุกกี้อย่าเพิ่งไปพบว่าตัวเองเป็นคนตาแห้งมากนะคะหมอบอกว่าตาแห้งมากทีนี้เนี่ยก็เลยไม่สามารถมาวัดได้ว่าอายไลเนอร์ตัวไหนดีที่สุดแต่ถึงแม้ว่าตาแห้งนะคะตรงเนี้ยก็แอบมันนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นว่าตัวนี้ก็เป็นอายไลเนอร์ที่ใช้แล้วรอดนะคะคือ Beauty People นั่นเองนะคะสีดำนะคะ Fast Gel Eyeliner Auto Pencil นะคะของ Beauty People มันหมุนขึ้นมาได้แบบนี้เราก็ไม่ต้องเหลานะคะดีเขียนเราดำสนิทเลยดูดิดำสนิทมากนะคะแล้วก็ไม่เยิ้มระหว่างวันใช้ตอนงานแต่งงานเหมือนกันต่อไปก็เป็นเหมือนเดิม Misty Super Black Eyeliner นะคะ Eyeliner ที่ดีที่สุดแล้วสำหรับตาเราบางคนใช้เขาก็เยิ้มนะแต่สำหรับเราไม่เยิ้มเราก็เลยยึดถือตัวนี้มาตลอดนะคะเพราะว่ามันถูกด้วยนะคะสุดท้ายในส่วนของตาคิ้วนะคะก็คือ Ashery Brown นั่นเองนะคะของ Soap and Glory นะคะจะบอกว่าเป็นเขียนคิ้วที่ดีที่สุดแต่เคยใช้มาเพราะว่าหลายแบรนด์เนี่ยจะบอกว่าใช้แล้วหางคิ้วหายแต่ตอนนี้ไม่หายเพราะมันเป็นเมจิกเมื่อกี้ไม่ได้สนใจหางที่เป็นดินสอมากนะคะตะกี้สนใจหางที่เป็นเมจิกเนี่ยเขียนแล้วมันติดดีมากแล้วมันดูเหมือนเป็นทินนะคะทำให้คิ้วของเราดูเรียงตัวสวยแล้วก็อยู่ระหว่างวันนะคะจะถึงเช้าจนถึงปาร์ตี้กลางคืนก็ยังอยู่ดีมากนะคะถือว่ารอดและเลิศมากนะคะสุดท้ายในส่วนของเมคอัพอันนี้นะคะก็จะเป็นขนตาซึ่งมุกกี้จะบอกว่าไม่มีตัวไหนสู้เขาได้จริงๆเพราะเราเป็นขนตาตีเราต้องใช้ขนตาปลอมที่แข็งเพื่อดันชั้นตาเราขึ้นมาแต่ว่าแข็งเราก็เจ็บไงแต่แบรนด์นี้เป็นขนมิงแล้วไม่เจ็บนะคะแล้วก็แกเนี่ยมันแบบเด้งๆดีนะคะทำให้ตามกี้ขึ้นมัน2ชั้นได้แบบนี้นะคะก็คือ On Baby Lashes นะคะเบอร์ที่ชอบก็คือ Love Struck นะคะ Oh Man Lashes แล้วก็ To Die For ดีมากๆนะคะล่าสุดเนี่ยพี่ออนเขา On Baby มาเที่ยวอังกฤษก็สั่งมาเพิ่มเพราะว่ามันดีจริงๆบอกพี่ออนว่าห้ามเลิกผลิตเด็ดขาดนะคะเพราะว่ามันดีที่สุดจริงสุดท้ายแล้วนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ผมนะคะอย่างที่บอกมุกกี้เนี่ยผมนะคะเพิ่งไปตัดแล้วก็ทำสีมานะคะไม่ได้ทำสีตัดแล้วก็บำรุงเนี่ยโดยการใช้ซิลกินฟิวชั่นของฉีนั่นเองนะคะตัวนี้รู้สึกว่าจะอยู่ประมาณ30,500 บาทแต่มันใหญ่มากคุณใช้นิดเดียวกลิ่นหอมมากนะคะแล้วก็เซตผมได้ดีมากจะบอกว่าใครที่อยากใช้เซรั่มผมดีๆไปลองหาสั่งมาฉีนะคะในเมืองไทยแพงมากตัวเองอย่าไปซื้อไปสั่งใน Amazon หรือว่า eBay อะไรพวกนี้ดีกว่านะคะสุดท้ายสุดแล้วนะคะก็ชอบที่สุดในปีนี้ก็เป็นงานแต่งงานของตัวเองนั่น
เองนะคะก็ให้ดูอัลบั้มนิดนึงแล้วกันนะคะก็พอดีสั่งทางออนไลน์มานะคะราคาอยู่ที่พันกว่าบาทเองสั่งตอนเขามีโปรโมชั่นนะคะก็นั่นแหละชีวิตแต่งงานเดี๋ยวไว้ใครอยากรู้จะมาอัปเดตกันนะคะทั้งหมดนี้ก็เป็นfavorite นะคะในปี2016ที่ผ่านมานั่นเองนะคะใครอยากให้มุกกี้ทำคลิปอะไรในปี2017ว่ากันมาคอมเมนต์กันมานะคะแอบแบบยังอยากดูวิดีโอกันอยู่ไหมอะไรอย่างงี้นะบางช่วงก็แบบแอบหมดกำลังใจไม่ค่อยได้ทำนะคะแต่ว่าก็จะพยายามทำมาให้ดูกันบ่อยๆแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วก็อย่าลืมนะใครเพิ่งมาดูใหม่ช่วยกันกดติดตามด้วยนะคะกับช่องมุกกี้มุกครินทาง YouTube นะคะ Subscribe แล้วก็ติดตามกันใน Facebook Fanpage มุกกี้มุกครินแล้วก็Instagram มุกกี้มุกครินเช่นเดียวกันนะคะวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ